หลายๆคนก็คงจะรู้จักโจนาธานไอฟ์อยู่แล้วโอ้ท่านเซอร์โจนาธานไอฟ์ถ้าไม่รู้จักเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาคือผู้เรียกว่าศาสดาของการออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์ Apple ทั้งหมดเป็นสิทธิ์รักของสตีฟจ็อบส์เลยนี่เลยนะฮะล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะกลับมาดูแลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ Apple อีกครั้งหลังจากหยุดไปถึง2ปีเดี๋ยวจริงเหรอครับเนี่ยเป็นห่วงครับครับเขาหายไปตอนไหนผมก็ยังสงสัยเหมือนกันครับว่าเขาหายไปตอนไหนบ้างเราก็ยังเห็นเขาออกมาตลอดนะฮะงานคีโนตคีโนตใหญ่ๆอย่างเวลามี iPhone ใหม่มี MacBook ใหม่เนี่ยเวลามีวิดีโอต่างๆก็มีตัวเขาอยู่ในนั้นล่าสุดที่เปิดตัว iPhone 10เนี่ยก็ยังมีเจอนาธานไอฟ์มาทำในตัวแอนิโมจิอยู่เลยนั่นเนี่ยเราก็เลยสงสัยว่าเขาหายไปเขาอ้างว่าเขาเนี่ยต้องใช้เวลากับการไปออกแบบตึกงานแม่สำนักงานใหญ่ของเขาไปนะช่วงนั้นก็มีเวลาต้องเดินออกเดินทางต่างประเทศมาประเทศไทยด้วยนะมาดูงานประเทศไทยดูงานอะไรฮะแล้วกลับไปทำยานแม่ที่นั่นอ๋อดูยานอวกาศในประเทศไทยจะลังสิตประมาณนั้นเลยกลับไปทำยานแม่ของตัวเองที่สำนักงานใหญ่เพิ่งเสร็จโอ้ก็เลยจะบอกว่าจะกลับมาแรงงานออกแบบแล้วหลังจากที่ผ่านมานี่มันอาจจะไม่ได้เข้าตากรรมการมากนักผมสงสัยนะครับสงสัยเรื่องนี้จะรู้ถึงหูโจนาธานไอฟ์นั่นนี่ครับที่ผ่านมาในระยะ2ปีนี่มีคนตำหนิผลิตภัณฑ์ของ Apple มากว่าธรรมดามากเลยนะไม่ว่าจะเป็น iPhone นี่ก็ธรรมดา MacBook นะฮะแต่ละรุ่นนี่ออกมาดีไซน์ไม่มีอะไรใหม่เลยนึกอะไรไม่ออกแล้วหรือหมดหัวคิดแล้วเหรอนั่นดินะฮะโจนาธานไอฟ์ก็เลยคงจะแก้เกอร์อ่ะว่าเนี่ยข่าวนี้ออกมาเหมือนกับแก้เกอร์บอกว่าอ๋อที่ผ่านมาผมไม่อยู่ผมไปออกแบบยานแม่อยู่เดี๋ยวผมออกแบบยานแม่เสร็จผมจะกลับมานี่บอกจะกลับมาแล้วใช่มั้ยฮะเราจะกลับมาถ้าจะรอดูนะเราจะรอดูกันต่อไปครับว่าถ้าจากนี้ไปนะฮะผลิตภัณฑ์ Apple จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปหรือไม่ครับถ้ายังไม่ดีขึ้นแสดงว่าโจนาธานไอฟ์คุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วผมว่าอย่างข่าวลือก็จะบอกว่าปีหน้าเนี่ย iPhone ใหม่ก็หน้าตาเหมือน iPhone 10น่ะก็คงอย่างนั้นน่ะอ้าวโจนาธานไอฟ์แล้วอาจจะต่างว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นเล็กลงอะไรก็ว่ากันไปประมาณคือจริงๆผมไม่เชื่อนะผมเชื่อว่าตลอดเวลาครับโจนาธานไอฟ์ดูแลผลิตภัณฑ์ของ Apple อยู่ตลอดเวลานั่นน่ะสิแล้วผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องคล้ายกับพี่บอยโกศิยพงศ์อ่ะที่มีอยู่ช่วงนึงแกแต่งเพลงไม่ได้เลยแกจะตื้อๆตันๆคือคนเรามันจะมีช่วงนึงครับที่ตันในชีวิตอะฮะแสดงว่าโจนาธานไอฟ์นี่น้ำในหูไม่เท่ากันนะฮะเลยนึกอะไรไม่ออกขอพักก่อนอย่างปีที่ผ่านมาผมตอนนี้ก็เป็นช่วงตันนะฮะเป็นช่วงที่พุงตันมากตันเหมือนกันเลยเราอ้วนมากเลยต้องรอดูนะว่าถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดจริงเนี่ยปีหน้าเราอาจจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีทรงคุณค่ามากกว่านี้ใช่หรือเปล่าขอให้จริงเถอะสาวก Apple รออยู่ใช่แล้วครับ